ตอนนี้นะคะก็ได้ลำตัวของบั้งไฟแล้วนะคะก็รูปร่างหน้าตาก็คล้ายกับบั้งไฟที่เราเคยเห็นกันแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าเมื่อได้บั้งไฟเป็นแท่งมาอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรให้จุดติดและยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ที่วัดท่อ PVC ทำไมคะวัดคานความยาวแต่ละจุดเนี่ยมีความหมายว่าอะไรอะคะช่วงแต่ละช่วงของมันให้มันสมดุลกับสูตรของเราแล้วช่วงที่หนึ่งนี้มีผลกับบั้งไฟยังไงอันนี้เป่าเราให้บางเป่าให้บางช่วงนี้ให้ท่อ PVC ลอยตัวจากนี้มาคือส่งให้บั้งไฟขึ้นสูงที่สุดพอเรากำหนดจุดต่างๆได้แล้วบนท่อเนี่ยค่ะเราเอาไปทำอะไรต่อคะก็ไปคว้านข้างในอันนี้อุปกรณ์การคว้านเหรอครับเมื่อดินปืนถูกอัดแน่นอยู่ในเหลาแล้วจากนั้นพี่กวีศิลป์ก็นำเหลานั้นมาเจาะรูเพื่อเป็นช่องในการสอดใส่ชนวนการเจาะรูจะเริ่มด้วยเหล็ก1สว่านนำ0ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดและใช้สว่านไฟฟ้าค่ะหลังจากนั้นก็จะเพิ่มขนาดของเหล็กที่จะทำการคว้านมีทั้งหมด4ขนาดเหล็กยอดเหล็กไฟกินเหล็กรองไฟและเหล็กเฟืองความกว้างของรูในเหลาก็จะไม่เท่ากันด้วยหรือที่คนในวงการจะเรียกว่าเหล็กฉบับบั้งไฟซึ่งแต่ละค่ายจะปิดเป็นความลับเฉพาะของค่ายนั้นๆค่ะตอนเจาะรูนี่มันสำคัญยังไงอ่ะสำคัญที่ถ้ารูมันตรงมันก็ไปได้สวยไปได้สวยครับเพราะอะไรคะเพราะรูมันตรงดีไฟมันก็วิ่งตามรูมันขึ้นไปวิ่งตามรูแล้วถ้าไฟมันวิ่งเบี้ยวไฟวิ่งเบี้ยวก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้มันเป็นยังไงมันก็ระเบิดเลยระเบิดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาทำก็เลยต้องแบบว่าต้องทำให้รูเสมอกันตรงกันการใส่ดินประสิวนะคะผสมกับถ่านลงไปในบั้งไฟก็แสนจะง่ายค่ะเพียงแค่เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในบั้งไฟซึ่งตอนนี้นะคะด้านในของบั้งไฟนั้นก็เป็นช่องว่างที่ทะลุเกือบสุดของกระบอกบั้งไฟแล้วล่ะค่ะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะคะคือเมื่อเราเทส่วนผสมลงไปแล้วก็ต้องอัดดินประสิวแล้วก็ถ่านนะคะให้แน่นเท่านั้นเองล่ะค่ะพออัดเข้าไปบั้งไปตำไม่ได้บั้งเสร็จแล้วค่อยถ่างค่อยเจาะเจาะรูนี่คือเจาะรูตรงไหนของบั้งก็คือฉบับคือตรงกลางนะตรงกลางของบั้งทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังทวงรูนครับทำรูนเจาะเพื่ออะไรครับเพื่อทำการจุดนะใช้อะไรเป็นตัวเจาะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กครับเหล็กที่แต่งมาแบบไม้ที่ทำเป็นไม้ฉบับมาครับนี่ก็จะเรียกเป็นเหล็กที่หักฉบับแล้วนะครับตัวนี้เป็นเหล็กไฟกินเหล็กไฟกินครับเหล็กไฟกินทำหน้าที่ไฟกินทำหน้าที่ตรงที่ที่เอาชนวนขึ้นไปจุดเหล็กที่สองก็เหล็กรองไฟแล้วตัวสุดท้ายล่ะคะตัวสุดท้ายก็เหล็กเฟี้ยงเนี่ยเหล็กเฟี้ยงครับสำหรับส่งเหล็กทั้ง3ที่เจ้าฉบับบอกนั้นนะคะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะหากเป็นเหล็กไฟกินทำหน้าที่จุดชนวนให้บั้งไฟหากเป็นเหล็กรองไฟนะคะทำหน้าที่ให้บั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็เร่งความเร็วและความแรงค่ะส่วนเหล็กเฟืองนะคะทำหน้าที่ปล่อยควันแล้วก็ทำให้บั้งไฟเวียงตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงที่สุดค่ะซึ่งเหล็กทั้ง3นะคะจะมีหน้าตาและขนาดที่แตกต่างกันออกไปค่ะเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ค่ะและเมื่อนำเหล็กนะคะแทงเข้าไปในรูของบั้งไฟก็จะเห็นว่าพื้นที่ของดินประสิวในกระบอกบั้งไฟนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นดินประสิวมากยิ่งแรงและเร็วค่ะแต่ว่าการทำบั้งไฟแบบโบราณนั้นนะคะก็จะต้องเพิ่มความแรงและความเร็วเป็นระยะค่ะมันมีส่วนสำคัญอะไรอีกบ้างคะที่เป็นองค์ประกอบของบั้งไฟมีหางส่วนประกอบหางเนี่ยจะทำหน้าที่ประคองค่ะประคองบั้งให้มันขึ้นตรงฮะถ้าไม่มีหางมันก็จะเฟะไม่ยิงไปตามทิศทางที่เราต้องการให้ไปหางที่ดีที่เหมาะที่จะเอามาทำเป็นบั้งไฟนี่ต้องเป็นยังไงถ้าหางที่ดีเราต้องดูไม้ที่ตรงเหมือนกันไม้ที่ตรงแล้วก็มีข้อที่แข็งไม่หักง่ายเอามาลนไฟครับที่เราต้องเอาหางมาเผาเพราะอะไรเพราะมันเหนียวครับมันเหนียวครับพี่คะนอกจากเราเนี่ยจะเผาหางบั้งไฟให้เขามีความเหนียวและแข็งแรงแล้วเราต้องทำอะไรอีกบ้างคะก็ไปรัดครับรัดให้มันตรงครับ
หางตรงเนี่ยมันจะส่งผลกับการยิงยังไงครับมันขึ้นในเที่ยงครับขึ้นตรงๆเลยอย่างเงี้ยเหรอจะได้สูงๆอย่างเงี้ยเหรอคะจากนั้นก็นำบั้งไฟไปใส่หางซึ่งทำจากไม้ไผ่นั่นเองค่ะหางนั้นนะคะทำหน้าที่ในการบังคับทิศทางของบั้งไฟค่ะให้บั้งไฟทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะหากไม่มีหางนะคะบั้งไฟก็อาจจะไม่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ค่ะลุงคะได้ไม้ไผ่มาแล้วเนี่ยค่ะลุงทำอะไรคะมาต้มครับทำไมต้องต้มล่ะคะต้มให้มันละเอียดน้ำเพื่อว่าน้ำในไม้โตของไม้ไผ่มันจะกลมห่อนจะได้ครับอะไรน้ำออกจากมันจะเบาหรือบางแห้งแล้วก็ข้นแล้วก็เหนียวพร้อมไม้ไผ่เบาไม้ไผ่เหนียวเนี่ยมันจะดีกับบั้งไฟยังไงคะเวลาบั้งไฟมันจะขึ้นมันตะวัดหางนะครับเมื่อตะวัดหางแล้วหางนี่มันจะเหนียวติดทนแล้วมันบอกความเบาครับความตะวัดมันก็เลยบริถ้าไม่หางไฟหางขาดเลยมันขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปอย่างที่เราต้องการเลยเนี่ยนะค่ะต้มแล้วเนี่ยต้องเอาไปทำอะไรต่อคะไปตากแดดเอาไปตากแดดไม้ไผ่ที่ต้มแล้วก็จะวางเรียงเป็นแถวเพื่อตากแดดให้แห้งก่อนเมื่อไม้ไผ่ตากแดดจนได้ที่คุณลุงก็จะนำไปดัดด้วยความร้อนจากไฟซึ่งมีแก๊สเป็นเชื้อเพลิงและใช้วงล้อรถจักรยานเป็นเครื่องทุ่นแรงเมื่อได้ไม้ไผ่ตรงสวยตามคุณสมบัติที่ต้องการแล้วคุณลุงก็จะเริ่มลงมือทำหางบั้งไฟแล้วค่ะพี่คะหางเนี่ยมีความสำคัญกับตัวบั้งไฟมีมันถ้าไม่มีหางก็ขึ้นไปไม่ได้ทำไมล่ะคะมันไม่มีตัวถ่วงไม่มีตัวถ่วงไม่มีตัวถ่วงให้ลำตัวมันตรงขึ้นไม่ได้ค่ะถ้ามีหางมันไปมันอาจจะเป๋ไปไม่มีทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นบั้งไฟจะอยู่บนฟ้านานหรือไม่นานเนี่ยหางสำคัญมากตัวนี้แหละตัวสำคัญหางเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม้ไผ่ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การประกบหางเข้ากับลำตัวบั้งไฟอาจจะเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วมีเทคนิคที่เป็นความลับของพี่กวีศิลป์นั่นคือการชั่งน้ำหนักหางให้ได้สมดุลกับน้ำหนักลำตัวค่ะจากนั้นจึงจะผูกหางติดกับลำตัวโดยใช้มีดจับไม้ไผ่ที่จะเป็นตัวประสานให้เกิดร่องก่อนจะผูกเชือกให้แน่นหนาได้ค่ะเอ๊ะไม่รู้ว่าตอนนี้บั้งไฟของน้องมาจะเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะในที่สุดนะคะบั้งไฟสมัยใหม่และบั้งไฟโบราณก็เสร็จสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีหน้าตารูปทรงและความสวยงามต่างกันออกไปรวมทั้งเป้าหมายที่มาและวัตถุประสงค์ก็ต่างกันไปบ้างค่ะแต่ว่าการประดิษฐ์บั้งไฟของคนอีสานนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสุดยอดภูมิปัญญาที่น่าทึ่งค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะมาและพี่ต่อก็จะตามบั้งไฟทั้ง2แบบนะคะที่จะเอาไปจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการจุดบั้งไฟกันอย่างไรจุดกันที่ไหนและความภาคภูมิใจของคนอีสานกับบั้งไฟจะเป็นอย่างไรค่ะปกนอกกลาสุขหน้ามีคำตอบค่ะคงเห็นแล้วนะครับว่าบั้งไฟแต่ละบั้งกว่าที่จะผลิตขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยความรู้ภูมิปัญญาและศรัทธาของชาวอีสานนั้นมากน้อยสักขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้ได้บั้งไฟมาแล้วจะใช้วิธีการใดในการพาบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าต้องใช้แรงอะไรบ้างนะครับและเมื่อบั้งไฟไปสู่ท้องฟ้าและตกลงมาสู่ผืนดินชีวิตและความเชื่อของชาวนาในภาคอีสานจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับติดตามชมนาซาแดนอีสานในกบนอกกะลาสัปดาห์หน้าครับน้อง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 ปฐมน้องอยู่โรงเรียนไหนครับชี้ทำจำปูน้องน้องอยู่ปไหนแล้วครับอนุบาล2ค่ะ